เลยเลยกูกูพระมหาสังฆาเปียวชาสงแปลว่ามาเรียนภาษาพม่าแบบง่ายๆกันเถอะสวัสดีท่านใดตอบให้โยนะสวัสดีท่านใดตอบขอบคุณขอบคุณอ่าดีขอบคุณดีขอบคุณขอบคุณได้คำก็คืออะไรดีขอโทษขอบคุณและขอโทษนะขอโทษได้คำดีคำนำเพิ่มเองนะแต่ว่าไม่รู้ จะถามยังไงบอกไม่รู้คำเดียว ไม่รู้ไม่รับใจคำเดียวจบ อันนี้ของคำนี้เนี่ยไม่รู้เรื่อง ถ้าว่ามีคำของเธออย่างมัตติโกมัตติกาสองโกอ่องมาสินแยนะแปลว่าจำคำว่าไม่รู้ไว้ก็สบายจนสบายจนตายไหม ไม่รู้คำเดียวสบายจนตายเอาคำนี้ก่อนนะเขียนก่อนนะเอาคำนี้ก่อนเมงกาลาบาเมงกาลาบาเมงกาลาบาเชียงเมงกาลาบาเชียงเมงกาลาบาสัญญาเมงกาลาบาสัญญาเมงกาลาบาปยาเมงกาลาบาปยานะต้องดีเมงอันนี้เป็นงองูนะโยมที่เห็นหยักๆข้างบนนั่นคืองูมันคืองูงูตัวนี้อย่างกอไก่นะกอไก่งูเนี่ยออกเสียงเป็นจิงอันนี้คือสระอินอันนี้ประกอบจากกอไก่ผสมกับสระอินออกเสียงเป็นจิงจิงแต่ว่าตรงนี้ข้างบนตัวนี้ก็คือตรงงองูนั่นเองแต่ว่างองูถ้าอยู่ข้างล่างนี่หยักเดียวขึ้นไปข้างบนมันมีสองหยักอันนี้เป็นเดี๋ยวสลัดจะเจอต่อมาไหนจะเจอต่อมานะไอเชี่ยนตัวนี้แปลว่าขาดนะเชี่ยนนี่เมงคลาบาลนี่ธรรมดาเนี่ยสวัสดีธรรมดาเมงคลาบาลเชี่ยนนี่แปลว่าสวัสดีขาดนะอันนี้เขียนว่าเมงคลาบาลเวลาเขียนเป็นขีดยาขีดยาเดี๋ยวอ่านเป็นคำยาอ่านออกได้ด้วยขัดตัวนี้นะตรงสระอินตัวนี้ไม่ออกเสียงสระอินในคำยาตัวนี้ไม่ออกเสียงแล้วก็พอผ่านออกเสียงเป็นมอมาคำยาออกเสียงเป็นมอมาเดี๋ยวแบบมอมาแล้วก็ในคำบาปยาพยาเข้าไปว่าครับข้าเหมือนกันแต่ใช้ในกรณีที่พูดกับพระสงฆ์ก็เมงคลาบาเปียนะชาวพม่าจะพูดแบบเมงคลาไม่พูดเหมือนกับพูดกับคนทั่วไปไม่พูดว่าครับค่ะไม่พูดว่าเชี่ยนคำยาเหมือนคนทั่วไปแต่ใช้เป็นพยานะต่อมาก็ขอบคุณนี่ใช้คำว่าเจสุติมาเดะคำนี้ดีนะเจสุติมาเดะติดยาไม่หรอเนาะเฮ้ยยาไทยเยอะเลยยาวใครเยอะเลยอันนี้ก็ดูก็ดีนะขอบคุณเจสุติมาเดเจสุติมาเดเจสุติมาเดเจสุแปลว่าคุณติงนี่แปลว่ายกขึ้นคือของนะติ่งนี่คือของเนี่ยติ่งที่บอกไว้เมื่อกี้นี่นะไอ้ตัวเนี้ยงองูตัวเนี้ยออกเสียงเป็นสระอินออกเสียงเป็นสระอินก็จริงแต่หากว่าพยัญชนะด้านหลังเป็นปปาแล้วต้องออกเสียงเป็นมมาอันนี้เป็นกฎหมายก่อนของพม่านะตัวนี้ไอ้ตัวเต่างองูตัวนี้เป็นสระอินออกเสียงเป็นติ่งเราเรียนไม่ติ่งนะครับไม่เอกนะครับติ่งอะไรติ่งนะครับติ่งมาเลยออกเสียงเป็นติ่งแต่ว่าเนื่องจากมีปอปลาอยู่ข้างหลังตามมาดังนั้นจึงออกเสียงเป็นมอมาหน้าหนูตัวนี้เปลี่ยนเป็นมอมาไป
มีป่าด้วยใช่ไหมป่าตัวนี้ที่บอกไว้เจสุตินเนก็ได้ตินตินปาเดใส่ป่าก็ดีใส่ป่าซื้อความไพเราะซื้อแสงความสุขภาพป่าตัวนี้จำไว้ดีนะเวลาที่เราพูดนี่ให้พูดป่าให้ติดป่าเลยจะพูดอะไรต้องพูดป่าให้หมดอย่างอาตมาจะพูดป่าตลอดพูดจนติดป่าเลยเป็นการแสดงความสุขภาพของเราเพราะไปอาตมาไปพม่าใหม่เนี่ยอาตมาไม่รู้เขาป่าอาจารย์พม่าท่านพูดสามารถอาตมาต้องไม่รู้เรื่องต้องบอกมัตตีบูตอนนั้นใหม่ไม่มีใครบอกว่าป่าตัวนี้เป็นคำแสดงความใช้คำสุภาพมัตตีบูอาจารย์พม่าท่านจะสอนบอกว่ามัตตีบูไม่ได้เป็นคำหยาบนะนับเป็นคำหยาบในนั้นเนี่ยมัตตีบูจะต้องใส่ป่าเข้ามาด้วยตอนแรกไม่มีใครบอกไปพม่าอันที่สองนิดยังไม่รู้เรื่องก็ต้องใส่ป่าเข้ามาด้วยมาตีป่าบูถ้าเกิดพูดกับเซียนหนอพูดกับพระมหาเถระใส่พญาเข้าไปด้วยมาตีป่าบูพญาหรือว่ามาตีป่าพญาก็ได้บูไม่ต้องใส่ก็ได้บูไม่ต้องใส่มาตีป่ามาตีป่าพญาหรือยังก็ได้มาตีป่าพญาแต่ตรงนี้ตมาต้องการใส่ต้องการอธิบายตรงนี้เพราะว่าคำว่าไม่ในภาษาพม่านั้นอ่ะใช้สองคำคือมักกับบูคำว่าไม่ในภาษาพม่าใช้สองคำคือมักกับบูนะไม่ใช่ไม่ตัวเดียวนะมักกับบูก็คือสมมติว่ารู้ใช่ไหมโยมรู้ก็มัตตีบูถ้าไม่จริงนะสาไม่จริงก็มาซาบูไอ้ตรงเนี้ยเพิ่มกริยาเข้ามาตรงการคำระหว่างมัตตบูอันนี้เป็นภาษาพม่ามัตตบูอะไรจะเพิ่มอะไรไม่จริงไม่รู้ก็มัตตีบูไม่นอนมัตติบูไม่จริงมัตซาบูไม่เดินมัตวาบูไม่นั่งมัตถายบูเป็นต้นอะไรก็ตามไม่อะไรก็ตามใส่วิญญาณเข้ามาตรงการคำแต่ว่าจำได้อย่างคือว่ามัตตบูตัวนี้เนี่ยเป็นคำแบบว่าเป็นคำที่ไม่สุภาพมากนะดังนั้นภูตัวนี้พยายามเปลี่ยนเป็นป่ามาตี้ป่าก็ได้ภูตัวนี้ไม่ใส่นะภูไม่เอามาตี้ป่ามาซาป่าป่าตัวนี้เวลาออกเสียงเป็นบอลใบไม้ในกรณีที่อยู่สุดประโยคนะซึ่งอยู่สุดประโยคเมงลาบาเฟรุ่นบาไอ้ตรงนี้ในกรณีที่อยู่สุดประโยคนะแต่ถ้าไม่อยู่สุดประโยคนี่ออกเสียงปกติป่าแดดออกเสียงปกติแต่ถ้าอยู่สุดประโยคอยู่ท้ายประโยคให้ออกเสียงเป็นบอลใบไม้นะมาซาป่ามาซีป่าอันนี้จะเป็นคำพูดที่สลับสนุนที่สุภาพเป็นคำสุภาพมากกว่าตอนนี้มาซีป่าบูนะอันนี้ก็นี่นะอันนี้เจนโซ่เป็นป่าแดดนี่ที่มาแล้วนะต่อมาเดี๋ยวอ่านตัวนี้เนาะมาตีป่าบู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 หรือมาตีป่าแล้วนะแต่ถ้าป่าขึ้นมาที่ต้องมาตีป่าเป็นบอกไม้ไหมบูไม่ต้องใส่เวลาพูดที่บูพยายามอย่าใส่เพราะเราไม่ใช่คนพม่าพยายามใช้คำที่สุภาพแล้วก็นั่นดีกว่าบูตัวนี้ไม่ต้องใส่ป่ามัตตีป่าได้ง่ายมาซาป่านั่นใส่ป่าเข้ามาขอโทษนี่เว้นรูดตาแต่ตรงเติร์ลรูดตัวนี้เนี่ยรูดตัวนี้ต้องระวังให้ดีว่าภาษาไทยเนี่ยเขียนไม่น้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่าเวลาออกเสียงขอหีบตัวนี้มีขอหีบไว้ทั้งรูปเนี่ยลอลิงวอลแหวนขอหีบแล้วก็ต่อเต่าไอ้ตรงขอหีบตัวนี้เนี่ยมันต้องออกเสียงจะอกด้วยรูปแต่เนี่ยใครขอหีบมาด้วยแต่ใครนะแต่ใครเนี่ยใครขอหีบมาด้วยรูปเหมือนกับมีหอยหีบอยู่ด้วยเป็นรูปใส่ไปแล้วกันแต่ว่าถ้าใส่หอยหีบขึ้นมามันจะอักออกเสียงภาษาไทยยากหน่อยนะใช่ไหมโยมเดี๋ยวออกกันไม่ได้
ช่วยลดบาลดให้แก้วได้ลดเดี๋ยวจอดเสียงยากเพื่อนลูกเพื่อนลูกถ้าแปลตามศัพท์นิยมเพื่อนนี่แปลโอกาสลูกเป็นปล่อยโจปล่อยโอกาสเธอคือปล่อยโอกาสที่จะทำโทษได้ง่ายเจ้าโยมขอโทษคือเป็นการทำให้เขาไม่ทำโทษเราเจ้าโยมตามศัพท์ที่แปลว่าลูกเราปล่อยเพื่อโอกาสปล่อยโอกาสที่จะทำโทษเราคือเป็นลูกนะอันนี้เจสุที่ด้วยนะเจสุแปลว่าคุณนะคุณแล้วก็ติ่งแล้วยกขึ้นยกขึ้นก็คือขอบคุณนั่นเองยกขึ้นมีความหมายว่าระลึกได้นะยกขึ้นคือระลึกได้ระลึกถึงคุณความดีของผู้อื่นที่เขาทำกับเราแต่ติ่งตัวนี้นี่มีถ้ามีปลายอยู่ข้างหลังให้ออกเสียงเป็นมองมาติ่งปลายไม่รู้ดีบอกแล้วนะต่อมาผมก็สำคัญจุนดอก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 อันนี้กอไก่วอแหวนอันนี้วอแหวนนะอันนี้ยอยักษ์ซ้อนอันนี้ที่เห็นเป็นยอยักษ์ซ้อนแล้วก็นอนหนูสระเอต่อเต่าสระอาแล้วก็การันออกเสียงจริงนี่จุนดอกจุนดอกต่อเต่าออกเสียงเป็นดอเด็กจุนดอ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 กถ้าเป็นมันทะเลออกเสียงเป็นจั่งนอภาษาของมันทะเลออกเสียงจั่งนอแต่จั่งนอตอนนี้ต่อไม่เคยมีนะเป็นภาษาเก่าแล้วจั่งนอนะเจ้านอนี่อย่าไปออกเสียงตอนนี้เดี๋ยวรู้ว่าเป็นคนตายยังไงเดี๋ยวมาเข้าใจไอ้เจ้านอนเดี๋ยวรู้ว่าเป็นสักรอบไปยังไงคือเจ้านอนี่จะได้ยินว่าตัวมันจะได้ออกเสียงเจ้านอนนะเดี๋ยวเป็นมันนอนแต่มันนอนเจ้านอนนะนี่จุดดอกออกเสียงตัวสีก็มาใช้จุดดอกแล้วก็ดิฉันที่เจ้ามาเจ้ามาอย่าลืมนะสระของพม่ากับไทยที่เหมือนกันสระของพม่าออกเสียงเปิดปากให้กว้างจ้ามาจ้ามาจ้ามาเดี๋ยวผู้ชายก็จะหอนก็ได้จำคำนี้เดี๋ยวหลอกเดี๋ยวจะมาเลยยุ่งเลยจำมาเลยยุ่งจำคำผิดอันนี้แซวเล่นเฉยเดี๋ยวจะมาตรงจนดอเนี่ยนะคะจนดอแล้วตัวข้างหน้าตัวเขียนนะคะตัวเขียนมันต่างกันไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ค่ะตรงนี้ค่ะตรงภาษาพม่าภาษาพม่าเดียวนะพม่าตัวนี้ได้ยกเป็นตัวอย่างเนาะก็ไก่นะวอแหวนแล้วก็นี่ยอยักษ์ซ้อนอันนี้เดียวยักษ์ซ้อนนอนหนูไอ้ตอนเขียนเดียวไม่ได้ชัดอันนี้ยอยักษ์ซ้อนนะกอไก่อย่างนี้นะโยมในภาษาพม่าเนี่ยกอไก่ยอยักษ์ซ้อนสองตัวออกเสียงเป็นจอจานไม่ออกเสียงเป็นไทยักษ์ไม่ออกนะกอไก่ยอยักษ์ซ้อนกันสองตัวออกเสียงเป็นจอจานดังนั้นในภาษาพม่าจึงมีจอจานแม้ว่าพยัญชนะจะไม่ดีก็ตามแม้ว่าพยัญชนะจอจานจะออกเสียงเป็นสอเสือก็ตามแต่ว่ากอไก่กับยอยักษ์ผสมกันให้ออกเสียงเป็นจอจานก็สามารถกินมีจอจานได้ก็ไก่ยอยักษ์แล้วก็บัวแหวนจะไม่โยมจุนนะลาหนูไอ้ที่ลาหนูลักการันข้างบนซ้อนกันจุนอันนี้จุนดอตัวนี้เป็นสระอสระอนี่มาจากสระเอกับสระอาผสมกันนั่นนี่คือสระอสระอในภาษาพม่าเวลาเขียนนั้นไม่เหมือนกับภาษาไทยนะก็คือมีอ่านสระออตัวนี้แต่ว่าพม่านะให้ออกเสียงให้เขียนเป็นสระเอกับสระอาข้างหน้าเป็นสระเอข้างหลังสระอาก็คือสระออย่างนโมตัสสะเนี่ยนโมตัสสะพม่าออกเสียงที่นโมตัสสะในภาษาบาลีออกเสียงเป็นนโมแต่เวลาที่คนพม่าออกเสียงเป็นนโมเพราะว่าเขาเขียนเป็น
ป็นแบบนี้เขียนเป็นแบบนี้ไม่เขียนเป็นแบบนี้ก็แปลกทำไมไม่เขียนอันนี้คือสระโอในภาษาบาลีสระโอในภาษาบาลีคือสระอุกับสระอีผสมกันนะสระโอในภาษาบาลีคือสระอุกับสระอีผสมกันเป็นสระโอในภาษาบาลีแต่เนื่องจากภาษาพม่าน้ำโอเนี่ยออกเขียนแบบนี้มานานแล้วน่าจะสมัยนู้นสมัยพุทธกาลด้วยแล้วดังนั้นคนพม่าเวลาออกเสียงเนี่ยไม่เหมือนไทยเวลาสวดมนต์ฟังไม่รู้เรื่องเลยโยมคนสวดพม่าหน้าโมไม่ใช่หน้าโมหน้าโมไม่ใช่หน้าโมหน้าโมตัดตาปลาข้าวปลาตอเป็นตัวเป็นตอปลาข้าวปลาตอในเวโซปลาข้าวปลาตออาระหาตอปัมมาปัมโมตาตาอันนี้สระโอคือสระอุกับสระอีผสมกันแต่ว่าสระเอกับสระอาออกเสียงเป็นสระอไปก็คือต่อใช่ไหมโยมก็คือต่อตัวนี้มีการันข้างบนด้วยการันข้างบนก็คือเป็นแม่เอกนั่นเองไอ้ตัวนี้นะไอ้ตัวนี้นี่เป็นแม่เอกเดี๋ยวเราจะเจอสระอสระอ้ออจะมีอยู่ก็อันนี้ก็ตัวนี้นะตัวนี้ก็มีอ้อแล้วก็อที่จะมีการันต์ทั้งหมดในอ้อไม่เอกอ้อแล้วก็อ้ออันนี้อ้อออกเสียงอย่างนี้ออกเสียงนี้ได้นะไม่จะเขียนภาษาไทยก็ได้นะพ่อออกเสียงนี้ได้นะออกนะออกออกออกเสียงนี้ก่อนเดี๋ยวออกออกคล้ายๆกับใครจะตัวคล้ายๆแค่นะออกออกก็ขอบคุณนะเจสุติมาเดะเจสุติปาเดเจสุติปาเดเวทุตาเวทุตามัตติมาภูมัตติมาภูจุนโดจุนโดจัมมาจัมมาหยอกเสียงเจ้นมากนะจัมมาจะเรียกใจใครกันมีออกเสียงเป็นถ้ามีนี้ถ้ามีการตัดออกเสียงเป็นเจ้นมากเจ้นออกเจ้นเจ็ดมาถ้าเจ็ดมาก็ไก่ซูเมียอยู่เข้าใจไก่ซูเมียแล้วไก่ซูเมียเจ็ดมาอันนี้นะเจ็ดมาไก่ซูเมียเจ้าเต่าเลยเจ็ดมาเราดิฉันฉันดิฉันก็วันนี้มีสวัสดีมีขอบคุณขอโทษเพื่อนรูดมารูดตัวนี้นะเพื่อนตัวนี้อันนี้ขอถ่ายรูดรูดตัวนี้ประกอบด้วยประกอบด้วยลอลิงคอแหวนรูดลอลิงคอแหวนแล้วก็ขอหีบอันนี้ก็ขอหีบเขียนขึ้นมานี่คือขอหีบตัวย่อของขอหีบแล้วก็ต่อเต่ารูดอันนี้สละอ้วนนะอ้วนสละอ้วนขอหีบไอ้ที่ขีดข้างนอกจะโดนขยิบที่ลงมาข้างล่างมอแหวนลุกนี่ต่อเต่าลุกต่อเต่าอย่างนี้จนต่อจะมากนี่กองไก่จอจานซ้อนกันออกเสียงจอจานนะการซ้อนจอจานมีการซ้อนอยู่สองอย่างอย่างแรกคือซ้อนแบบนี้ก็ได้อย่างที่สองคือแบบนี้ก็ได้มีการซ้อนอยู่สองตัวอ่านเหมือนกันแต่ความหมายต่างกันนะบางอย่างอ่านบางอย่างออกเสียงแบบเนี้ยออกเสียงเหมือนกันแจ๊กจ้าเหมือนกันจะเป็นไรก็ตามแต่ว่าเวลาความหมายนี้จะต่างกันเช่นอะไรบ้างแจ๊กเนี้ยนะแจ๊กนี้แปลว่าสุกอย่างเช่นว่าหุงข้าวสุกแล้วข้าวสุกเนี่ยนะท่านี้แจ็ดเลยแต่ถ้าแจ็ดตัวนี้แจ็ดตัวนี้มีความหมายว่าที่ไหนแจ็ดโต๊ะเพดาน
ออกเสียงเหมือนกันแต่ต้องดูบริบทด้วยว่าบริบทเป็นยังไงมันมีบริบทอยู่อันนี้เรียกว่าแบบนี้อันนี้เรียกว่าย่าเป็นตอนนี้นะย่าเป็นตอนนี้เป็นย่าตอนนี้นะตอนนี้เราย่าเป็นย่าเป็นมีความหมายว่ายักษ์ที่ตอนนี้นะมีความหมายว่ายักษ์เป็นแปลว่ายกขึ้นแต่ยกขึ้นมาใช่ไหมกระโดดมันขึ้นมายักษ์ที่ยกขึ้นแบบนี้เรียกว่ายักษ์เกาะยักษ์เกาะเกาะแปลว่างอยักษ์ที่งอตัวนี้นี่เป็นตัวยักษ์ยักษ์เป็นเรียกว่ายักษ์เป็นยักษ์ที่ยกขึ้นมายกขึ้นมาข้างบนตัวนี้อันนี้ยักษ์อันนี้ยักษ์ก็ยักษ์เป็นอันนี้ยักษ์ยืดอันนี้ยักษ์ยืดยักษ์ยืดยืดก็แปลว่าพันยืดแปลว่าพันยักษ์ยืดยักษ์ที่พันกับพันกับกอไก่นี่นะเมื่อกี้ลืมไปไม่เหมือนกับไอ้ตรงนี้พยักตรงนี้อันนี้ยักตันแรกตันแรกก็แปลว่าหงายอันนี้ยักก็แปลว่างอแต่ว่าตรงนี้นี่เรียกยักเป็นยักที่ยกขึ้นมาตรงนี้เรียกว่ายักยืดยักที่พ้นพันมีอยู่4ตัวด้วยกันยอยักอันนี้เดียวยักษ์ธรรมดาเยอะครับเดียวยักษ์ตัวนี้ถ้ามาประกอบร่วมกับตัวอื่นนะตัวอื่นตัวหน้านี่ไม่มีสลับด้วยนะตัวหน้าไม่มีสลับก็เรียกว่าซ้อนตัวอื่นนี้ก็ต้องมีรูปแบบนี้ยังไงบ้างเข้าใจแล้วนะหรือจำไม่ได้นะเดี๋ยวเราก่อนนะวันนี้นี่นะครับมาพี่สุติมาเนี่ยพี่ดาจำได้หรือยังจำได้นะไว้พบกันข้างหน้าเดี๋ยวข้างหน้าไม่ได้ยังไงเดี๋ยวต้องเขียนมาสามหน้าใหม่พบกันข้างหน้า